าเชนมาอยู่นี่ได้ไงอ่ะเอาเหมยฉันมารอเชออ่ะมามานั่งกินข้าวกันก่อนไหมไม่เอาละไม่อยากเป็นก้ามขวางคอไปก่อนเด้อไปเจอกันทำไมคุณเพิ่งมาผมรอคุณตั้งนานแล้วนะแล้วสบายนายรอฉันเหรอผมสั่งแต่อาหารที่คุณชอบกินทั้งนั้นเลยรีบกินสิฉันเพิ่งไปช้อปปิ้งกับเหมยมาเหนื่อยจะตายอยู่แล้วเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จเราไปดูหนังกันนะคุณอยากดูหนังอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเดี๋ยวผมจองไว้เลยอะไรก็ได้แก้วน้ำมาฉันแก้วหนึ่งสิร้านนี้มีโอเลี้ยงเก๊กฮวยชาเขียวอะไรก็ได้คุณก็เลือกมาอย่างหนึ่งสิฉันอยากกินก้อนเมฆอ่ะนายหามาฉันได้ไหมล่ะเรื่องแค่นี้ก็ต้องมาถามฉันคุณช่วยมีความคิดเรื่องของตัวเองหน่อยได้ไหมผู้หญิงทุกคนอ่ะเขาก็ชอบเรื่องเซอร์ไพรส์ทั้งนั้นแหละไม่ใช่ว่ามาถามฉันทุกเรื่องเธออยากกินนู่นนี่นั่นพอแล้วนี่คุณกล้าจะเข้าใส่ฉันเหรอเราเลิกกันเถอะได้นายพูดอะไรนะเลิกเลิกรอก่อนเลิกเลิกกันแมนพอยังเซอร์ไพรส์พอยังมีความคิดเป็นของตัวเองพอยังนี่นายรู้ตัวไหมว่านายพูดอะไรออกมาอยู่เมื่อก่อนอ่ะนายเป็นคนที่ง้อฉันทุกครั้งใช่แต่ตอนนี้ผมเริ่มเสียดายเรื่องที่ผ่านมาแล้วเพราะคุณใช้ความสามารถของเราเป็นเบี้ยต่อรองใช้การบอกเลิกเป็นวิธีการแก้ปัญหาทีละนิดทีละหน่อยมาทำลายศักดิ์ศรีผมคอยใช้อารมณ์มาข่มผมเพื่อให้ตัวเองดูสูงส่งงั้นต่อไปฉันก็แค่ไม่พูดอีกได้ไหมล่ะว่าฉันไปอ่านเจอในเว็บมาเพื่อนฉันก็ต่างพูดว่าถ้าแฟนเราจะทำอะไรแล้วก็ต้องถามเราทุกอย่างอ่ะไม่มีความคิดเป็นของตัวเองแล้วฉันจะมีแฟนไปเพื่ออะไรอ่ะที่ผมให้คุณเลือกไม่ใช่ว่าผมโง่ไม่ใช่ว่าผมเลือกไม่เป็นแต่ผมกลัวว่าผมเลือกมาแล้วคุณจะไม่ชอบกลัวว่าคุณจะเสียใจผมอยากให้คุณในสิ่งที่ดีที่สุดทุกอย่างที่ผมทำเพราะผมรักคุณนี่คุณฉันไปเดินช้อปปิ้งกับเหมยมาทั้งวันก็ว่าเหนื่อยแล้วนะยังต้องมานั่งฟังคุณบ่นเรื่องไร้สาระอะไรเนี่ยคุณช่วยเอาใจฉันหน่อยไม่ได้เหรอช้อปปิ้งนั่นเหรอเมื่อกี้ผมเพิ่งเห็นเหมยอยู่ตรงนี้เชนนายฟังฉันอธิบายก่อนนะผมไม่ต้องการฟังคุณอธิบายอะไรทั้งนั้นในเมื่อคุณไม่เคยเห็นคุณค่าผมก็ไม่จำเป็นต้องเห็นคุณค่าคุณเราเลิกกันเถอะ